ก็ด้วยศักยภาพเราหลังจากการเป็นนักเตะอาชีพมาจากการเจอประสบการณ์ตรงจากการเล่นลีกอาชีพเจอโค้ชมากมายในลีกอาชีพแล้วก็หวังว่าเราจะนำประสบการณ์ตรงนี้มาต่อยอดถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนรวมถึงลูกแล้วก่อนผมตั้งเป้าว่าตอนก่อนที่จะเลิกที่จะคิดว่าเป็นสิงห์ทองอะคาเดมี่ทุกวันนี้มันก็มาจากจุดเล็กที่เราจะอยากจะพัฒนาลูกอยากจะพัฒนาองค์กรตอนที่เลิกยังไม่เลิกตอนที่ใกล้จะเลิกก็มีโอกาสพักเล็กก็มาเหมือนเป็นวิทยากรพิเศษเหมือนมาสอนน้องเหมือนมาพบปะน้องในทีมเยาวชนทหารอากาศซึ่งลูกเราอยู่ในทีมนั้นซึ่งนำโดยหัวหน้าโครงการนะครับเศรษฐีท่านพลอากาศเอกอดินันท์จริยพันธ์แล้วก็มีผู้อำนวยการอะคาเดมี่ของเยาวชนทหารอากาศคือเรืออากาศโทสัมพันธ์สุขสนิทแล้วก็โค้ชและผู้สอนเรืออากาศเอกมนตรีไรพันธ์เป็นโค้ชของน้องฮีโร่ในช่วงนั้นใน U7 U8ตอนนั้นย้อนกลับไปผมก็อยู่ในช่วงบ้านปลายตอน35 36 37ก็เลยมีโอกาสกลับมาพัฒนาเยาวชนทหารอากาศนำความรู้นำความสามารถนำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนทหารอากาศรวมถึงลูกเราด้วยก็เป็นจุดเริ่มต้นกับการมองเห็นว่าเราหลังจากมีทางตัวเองเราจะทำอะไรเรามีความรู้อะไรเราจะถ่ายทอดพัฒนาเพื่อสร้างเยาวชนเพื่อสร้างรากฐานฟุตบอลให้พัฒนายังไงก็เริ่มจากจุดตรงนั้นครับก็หลังจากนั้นมาเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะรีทายตัวเองก็เลยมองหาฐานที่มั่นมองหาชัยภูมิที่ตั้งที่จะเป็นสิงห์ทองอคาเดมี่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เป็นสนามเช่าย่าเทียมแล้วก็เริ่มทำมาได้ก็สักปีกว่าก็มาเจอสถานที่ที่มันจะต่อยอดให้กับเด็กๆได้เพราะย่าเทียมก็จำกัดอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงฟุตบอล11คนไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปถึงฟุตบอลอาชีพให้กับเด็กๆรวมถึงโครงสร้างเราอาจจะใหญ่ขึ้นแล้วเรามีทุกชุดเลยครับเรามีตั้งแต่ชุดโต๊ะแท้ชุดเด็กๆเล็กเลยเด็กแรกรับเลยเบสิกทักษะเริ่มต้นทางของการเรียนฟุตบอลก็คือเบสิกไล่ตั้งแต่อายุ5ขวบจนถึง8ขวบเรียนที่จุดตั้งต้นของผมนะครับแล้วก็ไล่มาชุดอายุ9 U10 U11 12แล้วก็U13 14แล้วก็เป็น U15 16ซึ่งผมดูแลทั้งหมดนะครับเป็นโครงสร้างทั้งหมดแต่ส่วนของผมนี่จะสอนรุ่น U13 14แล้วก็15และ16ในส่วนทีมงานก็จะมีกันทั้งหมด6คนนะครับมีโค้ชผู้สอนตัว2คนนะครับมีโค้ชทอมกับโค้ชจักนะครับก็เป็นโค้ชดูแลเรื่องผู้สอนตัวนะครับโค้ชเบียนะครับโค้ชอัครกรโค้ชเบียก็ดูแลเรื่องเด็กเล็กนะครับเด็กเบสิกทักษะเบสิกเริ่มต้นนะครับดูเรื่องฟันเกมให้เขารักให้โรงเรียนสามัคคีให้เขารักในฟุตบอลก่อนแล้วก็ไล่มาก็เป็นโค้ชดำนะที่ดูแลเรื่องชุดกลางชุดอยู่9อยู่10ก็จะเริ่มใส่สกิลใส่ความเข้าใจเกมเข้ามาใส่เรื่องความเครื่องเพิ่มการฝึกซ้อมเข้ามาเพื่อต่อยอดหาผมในชุด13 14แล้วก็ชุด15 16ก็จะเป็นชุดที่เขาต้องออกไปหาความสำเร็จก็ออกไปคัดฟุตบอลออกไปแบ่งเบาภาระด้วยการเป็นนักกีฬาทุนให้กับพ่อแม่นะตรงนี้ก็เราวางแผนเป็นขั้นตอนนะรวมถึงปรัชญาสโมสรก็คือเราไม่ได้สอนแค่ฟุตบอลอย่างเดียวเราสอนวิธีการคิดนะเราสอนการรักให้โครงการสามัคคีสอนเรื่องยูนิตี้นะพี่ดูแลน้องนะน้องเคารพพี่เพื่อนเตือนเพื่อนนั่นคือจุดแข็งของสิ่งเราแค่นี้ของเราครับตอนนี้เปิดมาได้ปีที่5ครับ
ีที่5แล้วก็เป็นสนามเช่ามาก่อนนะครับในปีกว่าแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้4ปีในถนนไทยราชนะครับเลขที่51ถนนราชนิมิตตัดไทยราชนะครับก็เป็นสนามยักษ์จริง2สนามนะครับเป็น11คนสนาม1สนามแล้วก็สนาม9คนสนาม1แล้วก็อีกสนามหนึ่งเป็นสามสนามเป็นสนาม7คนเล็กๆอีกหนึ่งสนามนะครับตรงนี้ในพื้นที่20ไร่ครับผมก็ถือว่าผมก็ดีใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนนะครับนำความรู้นำความสามารถมาถ่ายทอดให้นะครับตรงนี้ก็ขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณพ่อแม่ที่ไว้ใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิงห์ทองอคาเดมี่เราเชื่อมั่นในความสามารถความรู้ความสามารถของผมอิสวาสินทองก็ผมก็จะมีความตั้งใจจะพัฒนาให้กับน้องๆเยาวชนบุตรหลานของพ่อแม่ผู้ของทุกคนนะครับที่ให้ความไว้ใจกับเราเช่นเดียวกันครับ